สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับรายการวาไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมครับจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ 5:00 น.จนถึง 1:00 น. 2ชั่วโมงครับทางช่องรามา Channel ของเราวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์กุมารแพทย์วิทยาศาสตร์วัยรุ่นนะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอโอ๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาเจอคุณหมอโอ๋สุดสวยอีกแล้วมีคำถามครับอาจารย์ถามอาจารย์ว่าโดยปกติแล้วเวลาที่อาจารย์รู้สึกทุกเนี่ยฮะอาจารย์ระบายทุกไหมฮะอาจารย์ก็มีไปบะก็ไปเป็นปกตินะคะคนเรานี่มันต้องมีทุกนะฮะอาจารย์มันเป็นธรรมดาใช่ไหมฮะอาจารย์ชีวิตก็มีสุขมีทุกครับอาจารย์ผมก็เหมือนกันครับอาจารย์ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรคุณผู้ชมครับทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกอนุของหัวใจมีแต่คุณผู้ชมสารังเฮโยอันนั้นน่าจะดูเป็นทุกข์ของท่านผู้ชมไหมคะเป็นทุกข์ของคุณผู้ชมไปแล้วเหรอฮะอาจารย์ครับถามอาจารย์ดีกว่าแล้วอย่างนี้เวลาที่อาจารย์มีความทุกข์อาจารย์ระบายความทุกข์ยังไงครับก็แล้วแต่ว่าบางทีก็อาจจะบ่นให้เพื่อนฟังบางทีก็อาจจะคุยกับแฟนมีคนระบายก็ระบายความทุกข์ออกไปความทุกข์มันก็ลดลงได้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันนั่งสมาธิอะไรกันไปแล้วต้องเติร์ดละคะต้องเติร์ดระบายทุกยังไงผมละครับแม่อาจารย์เห็นหน้าตาอย่างนี้คนเราจะให้ลองหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มเติร์ดเล่าเนี่ยนะอาจารย์เราทำรามาชาแนลขอโทษนะอาจารย์ผมทีวีเพื่อสุขภาพเพลงลูกทุ่งฮะอาจารย์จะบอกว่าเรื่องแบบนี้เมื่อสักครู่เพลงที่ผมร้องไปเล่าจงเล่าจ๋าไม่เคยแตะครับอาจารย์ไม่เคยเลยนะฮะอย่างผมเนี่ยเตอรี่รัตนันจันยาเจริญวงศ์พิธีกรของรายการพบหมอรามาเป็นพิธีกรดีเด่นมาตลอด3ปีที่ผ่านมาเพราะเหลืออยู่ผมใครบอกนะคะพูดให้ตัวเองฟังครับอาจารย์ครับอย่างผมก็ต้องเข้าวัดครับก็ชอบไปฟังธรรมนะครับก็มีการนั่งสมาธิทำบุญถวายสังฆทานกวดน้ำให้ตัวเองอ๋ออย่างนี้ฮะอาจารย์ครับค่ะค่ะมันดูน่าเชื่อถือไหมคะไม่ท่านผู้ชมดูหน้าแล้วไม่น่าจะนะคะอาจารย์ก็ดูไม่เชื่อถือเลยครับอาจารย์ครับแหมพูดอย่างนี้ผมเงิบเลยอาจารย์ก็มีวิจารณญาณอ๋อครับอาจารย์เงิบเลยที่วันนี้มาพูดถึงเรื่องของการระบายทุกข์เนี่ยฮะอาจารย์เพราะตอนนี้ครับข่าวที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเขาออกมาเปิดเผยผลวิจัยครับว่าจริงๆแล้วเด็กไทยเนี่ยชอบระบายความทุกข์โดยการกินนั่นเองโอ้ก็ต้องมาพูดคุยกันว่าดีหรือว่าไม่ดีต่อสุขภาพอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงรามาอัปเดตครับส่วนช่วงรามาแคร์ของเราวันนี้กิจกรรม Healthy Media ใช่ไหมฮะอาจารย์วันนี้ก็มีละครยอดฮิตนะคะเกี่ยวทางช่อง3นะคะเรื่องรักออกฤทธิ์นะคะส่วนว่าเราจะคุยกับประเด็นไหนกันในเรื่องของละครเรื่องนี้นะคะก็ต้องมาติดตามนะคะในช่วงของ Healthy Media ค่ะครับนี่ส่วนช่วงถอดเสื้อกาวคุณผู้ชมครับร่วมกันกับคุณเกมจิรายุจุฑาพุทธินะครับนอกจากหมอโอของเราจะมาร่วมกันตอบคำถามคุณผู้ชมสดๆตลอด1ชั่วโมงเต็มๆแล้วครับไอ้ยะอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับอาจารย์ที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามให้คุณผู้ชมด้วยอาจารย์แพทย์หญิงศิริสุชาโสพลคณาพรนะครับจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพูดอย่างนี้แล้วครับอาจารย์จริงๆผมได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงเฮมาจากห้องคอนโทรลเอ๊ะใช่ขวัญใจเลยอาจารย์เหนียวไม่ใช่ฮะอาจารย์จริงๆขวัญใจจริงๆหมอโอครับนี่ครับอาจารย์ครับค่ะตอนนี้มีไก่ทอดเลี้ยงอยู่ใช่ไหมอ้าวคุณผู้ชมฮะนี่คือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับตลอด2ชั่วโมงเต็มๆในรายการพบหมอรามาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันครับนมอุ่นๆมีโปรตีนและกรดอะมิโนที่สามารถกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับส่วนชาคาโมไมล์ก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดของร่างกายและช่วยคุณนอนหลับสบายไปตลอดทั้งคืนเชียวล่ะค่ะกว่า46ปีที่รามาธิบดีได้ดูแลสุขภาพคนไทยเราอยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยรามา Channel สถานีที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ24ชั่วโมงจึงเกิดขึ้นด้วยรายการสุขภาพที่หลากหลายจากความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์ที่รามาธิบดีและด้วยความกรุณาจาก True Vision เพื่อให้วันนี้คนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าของสุขภาพดีมอบให้คุณทุกเวลารามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีเคล็ดลับสุขภาพดีของเกรสคืออะไรครับสำหรับเกรสต้องออาหารค่ะ
เกรซเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่และเฉพาะผักผลไม้และปลาที่สำคัญเลยต้องปรุงสุกใหม่ๆนะคะดูแลคุณภาพอาหารให้ดีเด็กๆ ก็ไม่ป่วยตัวคุณก็ไม่ป่วยเหมือนเกรซเลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีแฮปปี้แฟมิลี่เสาร์นี้นะคะพบกับครอบครัวที่แสนน่ารักของคุณจูนกัสมาศิลาชัยภรรยาของพี่เปิ้ลนั่นเองนะคะกับเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับคุณหมอธเนศเจ้าเดิมนะคะติดตามได้นะคะที่ช่อง True Vision 50และช่อง73ค่ะในเวลาเดิม 9:00 น.นะคะยี่เร็วกระโดดเร็วๆเร็วอาหารหลักแต่ละมื้อนอกจากให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยให้การทำงานต่างๆของร่างกายเป็นปกติแล้วหากคุณเลือกอาหารที่มีคุณภาพดีก็ยังอาจจะช่วยชะลอวัยของคุณให้ดูสดใสอ่อนวัยได้อีกด้วยบางครั้งการใช้อุณหภูมิเยอะเกินไปก็ทำให้คุณค่าอาหารนั้นลดวิตามินในอาหารนะครับหรือแร่ธาตุในอาหารเนี่ยก็สูญเสียไปด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาแนะนำว่าทานอะไรที่ปรุงน้อยที่สุดจะดีกว่าจะดีกว่าติดตามชมเมนูดีๆสำหรับช่วยชะลอวัยได้ใน Chef Table สุขภาพดีสร้างได้อีกครั้งกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิสที่มีรูปแบบที่หลากหลายทำไมจึงเป็นที่นิยมในบ้านเราตอนนี้จากนั้นเราจะมาตามหาอาสาสมัครตัวจริงของโครงการโรงพยาบาลมีสุขมูลนิธิกระจกเงาทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการรามาโชว์อาทิตย์นี้เวลา 19:00 นทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่รามาชาแนลมาถึงช่วงแรกคุณผู้ชมครับช่วงรามาอัปเดตนั่นเองวันนี้ข่าวแรกของเราก็เป็นเรื่องราวที่ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยถึงพฤติกรรมของเด็กไทยนะครับว่าใช้วิธีการกินในการระบายความทุกข์นั่นเองครับนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์นะครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียน 9-12 ปีทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2557 4 ด้านด้วยกันครับได้แก่ด้านโภชนาการด้านการออกกำลังกายอารมณ์สังคมและครอบครัวครับแล้วก็พบว่าภาพรวมเนี่ยอยู่ในระดับพอใช้นะครับเพียงแค่ร้อยละ77อยู่ในระดับปรับปรุงร้อยละ18อยู่ในระดับดีเพียงแค่ร้อยละ6เท่านั้นเองจากการสำรวจครั้งนี้ก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจในเรื่องของโภชนาการครับว่าเด็กเนี่ยใช้วิธีการกินเพื่อระบายความทุกข์แล้วก็ยังชอบดื่มน้ำอัดลมกินขนมหวานเสี่ยงโรคอ้วนมาเยือนนะครับในด้านของสุขภาพอนามัยก็พบว่าเด็กนักเรียนในภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพก็ยังมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็อยู่ในระดับพอใช้จากข้อมูลการสำรวจครั้งนี้ครับสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการปลูกฝังสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการให้แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายเลยนี่เอาละฮะเรื่องแรกเลยที่วันนี้เราต้องมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของการทานอย่างเหมาะสมก่อนครับอาจารย์สำหรับเด็กในวัยนี้ 9-12 ปีครับค่ะจริงๆก็วัยนี้ก็เป็นวัยที่กำลังร่างกายกำลังเข้าสู่ภาวะเขาเรียกว่าภาวะหนุ่มสาวนะคะเพราะว่าวัยเจริญพันธุ์เด็กหนุ่มนี้ก็ต้องการพลังงานอาหารที่ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะต้องการสารอาหารโดยเฉพาะเรื่องของแคลเซียมในการเจริญเติบโตของกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นวัยนี้สิ่งที่ควรทานให้เหมาะสมจริงก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะทานวันละ3มื้อนะคะจะแบ่งเป็นมื้อย่อยนะคะเป็นมื้ออาหารเสริมอาหารว่างได้แต่ว่าอาหารเสริมอาหารว่างนี่ก็ควรจะเป็นอาหารที่เรียกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการนะแทนจะเป็นขนมกรุบกรอบนะคะขนมที่เราเรียกว่าจังฟู้ดหรือขยะเนี่ยก็ควรจะเป็นขนมอย่างเช่นผลไม้หรือนมแทนดีกว่าแทนดีกว่านะคะที่สำคัญก็คือตอนนี้เราติดกับการทานอาหารที่มีพลังงานสูงนะเด็กอยู่กับอาหารทางชาติตะวันตกเยอะนะคะมันพวกนี้อาหารเหล่านี้ให้พลังงานมากนี่ก็ทำให้เด็กเนี่ยได้รับพลังงานอาหารเกินจำเป็นที่สำคัญตอนนี้อีกอันนึงก็คือพวกสารอาหารที่มาจากน้ำดื่มที่มีรสหวานทั้งหลายจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะน้ำอัดลมนะคะชาต่างๆนะคะซึ่งเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะ
เพราะว่ามันคิดว่ากินชาแต่จริงแล้วชานี่มันเป็น 0.00 เท่าไหร่เองน้อยอ่ะชาชามันมีไม่เยอะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นน้ำตาลกับน้ำครับท่านจริงๆก็ไม่ได้แนะนำที่ควรทำโดยเฉพาะถ้าเกิดมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น5หมู่เอาให้ครบตามปกติแล้วก็ลดอาหารจำพวกที่ไม่จำเป็นเนี่ยนะฮะอาหารที่ให้ความหวานหรือว่าพลังงานสูงๆแบบนี้ก็น่าจะดีคราวนี้อาจารย์อีกเรื่องแคลเซียมอีกอย่างหนึ่งลืมนมก็ควรจะได้รับเพียงพอแคลเซียมอาจจะได้รับจากสารจากอาหารก็ได้นะคะปลาเล็กปลาน้อยหรือนมนะคะก็มีแคลเซียมสูงนะคะผักบางชนิดก็มีแคลเซียมเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการการเจริญของกระดูกสูงแม้ควรทานปริมาณแคลเซียมให้เหมาะสมโดยปกติแล้วเนี่ยนมประมาณ 3-4 แก้วเนี่ยถึงจะแปลว่ากำลังดีนะคะต่อวันก็ยังสบายๆนะแต่ถ้าเกิดไม่ทานไม่ได้นะคะอาจจะทานแคลเซียมเสริมก็ได้ครับเพราะเด็กวัยนี้ก็ถือว่าเป็นวัยกำลังสูงด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับคราวนี้อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการวิธีระบายความทุกข์นั่นเองก็น่าแปลกใจเหมือนกันผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเด็กรุ่นนี้ถ้าพูดถึงการระบายความทุกข์ก็ต้องไปเจอกันที่เน็ตคาเฟ่เล่นเกมกันซะหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็คงจะเครียดหนักกว่าเดิมแต่ว่าผลวิจัยหรือผลสำรวจที่ทางกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยเนี่ยเขาบอกว่าเด็กหาวิธีการระบายความทุกข์ด้วยการกินนะอาจารย์ต้องบอกว่าใช้คำว่าระบายความเครียดแล้วกันก็คล้ายอย่างนั้นก็คือพอเครียดเสร็จก็แบบโอ๊ยเครียดกินซะหน่อยกินดีกว่าเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทำให้ช่วยให้สมองมันปลอดโปร่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่เป็นวิธีที่ทำให้ร่างกายสุขภาพดีนะเพราะว่าพอเครียดแล้วก็กินพอกินเนี่ยจริงหลายคนเข้าวัยรุ่นนะครับประธานพอกินแล้วก็สนใจกับเรื่องรูปร่างของตัวเองพอกินน้ำหนักเยอะขึ้นเครียดอีกเครียดกลายเป็นวงจรเลยทีนี้นะคะกินแล้วเครียดเครียดแล้วกินนะแล้วก็หลายคนก็ใช้วิธีแบบนี้ในการแบบเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้ถูกแก้เนาะคือทำให้เหมือนกับหายเครียดหายเครียดไปแป๊บนึงแต่สุดท้ายเนี่ยเด็กเองก็ยังต้องเจอกับความเครียดเหมือนเดิมครับประธานนั้นก็เป็นวิธีที่ไม่สนับสนุนเพราะว่ามันทำให้สุขภาพแย่ลงครับอาจารย์เด็กหลายคนก็กินแล้วกินกับอาหารที่แคลอรี่สูงๆนะกินแบบขนมจังฟู้ดบ้างกินเฟรนช์ฟรายกินพิซซ่ากินอะไรที่มันทำให้น้ำหนักขึ้นเยอะครับแล้วพอน้ำหนักขึ้นเยอะก็เครียดอีกอย่างที่อาจารย์บอกเลยแล้วก็จริงเด็กก็เครียกว่าไม่ปัญหามันก็ไม่ถูกแก้แต่มีปัญหาเรื่องเครียดใหม่เด็กหลายคนกินเยอะเสร็จก็รู้สึกผิดฉันจะอ้วนไหมเนี่ยกินเข้าไปเยอะกลายเป็นโรคกลัวอ้วนขึ้นมาอีกโอ้โหครับอาจารย์อย่างนี้ให้อาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการระบายความเครียดสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆในวัย9-12ปีหรือว่าจริงๆแล้วถ้าบอกว่าวัยรุ่นทั้งหมดเลยก็ได้อาจารย์ก็วิธีการระบายความเครียดก็มีหลายอย่างนะคะอันดับแรกของคนที่จะระบายความเครียดต้องคือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองเด็กหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหงุดหงิดกำลังโกรธกำลังเครียดกำลังมีความทุกข์หลายคนแบบไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองดีมันก็เป็นวัยที่คนใกล้ชิดอาจจะสอนนะบอกเขาว่าเขาจะดูกำลังหงุดหงิดเครียดเขาอาจจะหงุดหงิดใส่พ่อแม่นะคะแทนเราจะหงุดหงิดตอบเป็นอะไรเนี่ยทำไมหงุดหงิดเราจะต้องบอกว่านี่ลูกกำลังหงุดหงิดใช่ไหมแม่ว่าลูกไปพักก่อนดีไหมลองไปหาอะไรทำเพลินๆนั้นก็ให้เขารู้จักอารมณ์ตัวเองนะคะอันที่สองก็คือวิธีการระบายความเครียดแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันอาจจะหากิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขนะคะอย่างเช่นเด็กบางคนก็ฟังเพลงแล้วหายเครียดเด็กบางคนก็นั่งหายใจนั่งสมาธิหายใจเข้าออกลึกๆก็อารมณ์จิตใจสงบดีขึ้นเด็กบางคนก็ไปเล่นกีฬาเล่นดนตรีก็จะมีกิจกรรมที่ทำแล้วก็ดึงตัวเองให้ออกมาจากความเครียดตรงนั้นได้นะคะที่สำคัญเด็กจะหายเครียดได้ก็คือต้องรู้จักวิธีการแก้ปัญหานะก็ต้องเป็นการฝึกทักษะในการที่จะเรียนรู้จากอารมณ์ตัวเองแล้วก็รู้จักวิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาก็ไม่ถูกแก้มันก็จะยังเครียดวนเวียนอยู่อย่างนั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นนะก็ต้องสอนเด็กให้รู้ว่าปัญหามีหลักๆ2อย่างนะอย่างแรกคือปัญหาที่ยังไงก็แก้ไม่ได้ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องยอมรับปล่อยมันไปกับปัญหาที่แก้ได้ก็ไม่ต้องเครียดก็คิดซะว่าจะแก้ยังไงหาวิธีแก้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันผู้ปกครองก็สามารถให้คำแนะนำได้นะครับต่อมาครับอาจารย์เรื่องราวที่เราจะต้องพูดถึงกันในวันนี้ด้วยก็คือสุขบัญญัติ10ประการนั่นเองที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ควรที่จะเร่งนะครับประชาสัมพันธ์หรือว่าอย่างน้อยก็ทำให้น้องหนูเนี่ยได้รู้ว่าสุขบัญญัติ10ประการเนี่ยคืออะไรก็ต้องบอกว่าต้องท่องเลยเพราะว่าจริงๆก็จำไม่ได้เหมือนกันนะต้องอ่านให้ฟังเลยว่าสุขบัญญัติ10ประการของเด็กๆมีอะไรบ้างที่1ก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดนะคะของใช้ด้วยนะคะ
ที่2คือรักษาฟันให้แข็งแรงนะคะแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีนะคะอันที่3ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแล้วก็หลังขับถ่ายนะคะกินอาหารปรุงสุกกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะปราศจากสิ่งที่เป็นโทษกับร่างกายอาหารสีฉูดฉาดควรหลีกเลี่ยงนะคะอาหารที่รสจัดอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะ5ก็คืองดสารเสพติดต่างๆงดบุหรี่สุรายาเสพติดการพนันและการสัมพันธ์ทางเพศนะคะ6ก็คือสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะคะ7ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาทนะคะ8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีนะคะ9ก็ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอและ10ก็มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสังคมนะอันนี้ก็เป็นสุขบัญญัติ10ประการที่ปฏิบัติได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราเลยครับอาจารย์ขอบคุณขอบคุณครับอาจารย์ครับแหมแต่ผมชอบข้อ10นะฮะอาจารย์ที่บอกว่ามีสำนึกส่วนรวมนะในการร่วมสังคมอย่างนี้คือเหมือนเป็นจิตสาธารณะไหมฮะอาจารย์ถูกก็ต้องมีจิตใจที่เออเฟื่อยๆแผ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวโอ้นะฮะนี่ก็คือสุขบัญญัติ10ประการนั่นเองนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็แล้วแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นบัญญัติ10ประการนะฮะที่จะสร้างความสุขมาให้กับทุกๆคนด้วยนะครับข่าวแรกผ่านไปครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ก็ถือว่าเป็นอีก1ข่าวดีครับที่ณตอนนี้เององค์กรเภสัชกรรมนะครับผลิตยาขับเหล็กสูตรน้ำสำหรับผู้ป่วยทารัสซีเมียนั่นเองครับแพทย์เภสัชกรหญิงนันทวรรณตั้งชัยสุขผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมครับเปิดเผยถึงเรื่องของโรคทารัสซีเมียซึ่งเป็นโรคโลหิตจางกรรมพันธุ์เป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับที่สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากมีผู้ป่วยแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นพาหะเนี่ยนะครับจำนวนมากอีกทั้งเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการทางคลินิกอย่างเรื้อรังนะครับหรือว่าการแสดงอาการอย่างเรื้อรังนั่นเองทำให้เกิดปัญหาในการดูแลรักษาในระยะยาวนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงนะครับทำให้มีผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงยาได้เพียงจำนวนน้อยครับดังนั้นองค์การเภสัชกรรมนะครับจึงได้พัฒนาแล้วก็มีการวิจัยยาขับเหล็กชนิดน้ำเดฟิริโพรนนะครับ100มิลลิลิตรเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงยาแล้วก็ได้รับยานะครับในขนาดที่เหมาะสมในบรรจุขวดแก้วสีชานะครับขนาด100มิลลิลิตรนะครับซึ่งยาดังกล่าวเนี่ยก็คงสภาพดีผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทั้งนี้ยาตำรับนี้ก็ได้รับทะเบียนในชื่อการค้านะครับว่า GPO L1 Oral Solution นะครับมีทะเบียนยาด้วยนะครับก็คือเลขที่ 1A35/56NG นะครับเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2516จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพื่อจำหน่ายในเดือนมกราคมปี2558นั่นเองครับนี่ค่ะว่าเป็นข่าวดีจริงๆเลยครับอาจารย์ครับนี่พูดถึงเรื่องของอาการของผู้ป่วยทารัสซีเมียกับผู้ที่เป็นพาหะครับอาจารย์จริงๆแล้วมาทำความรู้จักโรคนี้กันอีกครั้งหนึ่งโรคโลหิตจางทารัสซีเมียก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่อยู่คู่คนไทยนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเกือบร้อยละ30นะคะที่มีพาหะของโรคทารัสซีเมียนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีพาหะก็คือคนที่มียีนแฝงนะคะมียีนที่ผิดปกติในการสร้างสายฮีโมโกลบินทำให้เม็ดเลือดแดงที่สร้างออกมาเนี่ยผิดปกติไปที่คนที่เป็นพาหะก็คือคนที่มียีนอยู่แต่ไม่ได้แสดงอาการของโรคคือตัวเองไม่ได้เป็นตัวเองไม่ได้เป็นโรคแต่มีพาหะที่พร้อมจะถ่ายทอดไปงั้นถ้าเกิดคนที่เป็นพาหะมาแต่งงานกับคนที่เป็นพาหะนะคะลูกก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นโรคทารัสซีเมียนี่ถามว่าอาการแตกต่างกันยังไงคนที่เป็นพาหะก็คือโดยส่วนใหญ่ไม่มีอาการอาจจะมีแบบซีดเล็กน้อยนะคะเม็ดเลือดแดงตัวเล็กนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีตับม้ามโตนะคะไม่มีซีดรุนแรงจะต้องถึงกับให้เลือดนะคะแต่ว่าคนที่เป็นโรคก็อย่างที่ทราบๆกันก็จะมีเรื่องของอาการซีดเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็จะถูกทำลายมากเพราะฉะนั้นตับม้ามก็จะโตนะคะกระดูกก็จะมีลักษณะของการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินะคะเพราะว่ามีการสร้างเม็ดเลือดที่เยอะเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีรูปร่างหน้าตาที่ผิดปกติเช่นบางคนก็จะมีโหนกแก้มที่สูงขึ้นนะคะเห็นได้ชัดว่าหน้าตาแบบนี้แหละอาจจะเป็นหน้าตาของโรคทารัสซีเมียซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องลองผิดตัวถึงแม้ต้องจับโหนกแก้มโหนกแก้มอาจจะดูสูงไปครับอาจารย์ครับไม่เป็นหรอกไม่เป็นนะก็เพราะว่าตับเติบอะไรก็ยังดูปกติดีท้องแฟบไม่น่าจะเป็นโรคทารัสซีเมียครับอาจารย์อันนี้เป็นความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่เป็นพาหะนะฮะกับผู้ที่เป็นโรคทารัสซีเมียแล้วก็รวมไปถึงอาการด้วยใช่ประเด็นสำคัญคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพาหะโอ้ครับอาจารย์นะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่มีอาการอะไรก็ถึงแนะนำว่าก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยก็ควรที่จะไปตรวจทั้งตัวเองและคู่นะคะควรจะไปตรวจดูว่าเราค
คู่ใดแต่งงานกันเนี่ยเป็นคนที่มีพาหะหรือทำให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหรือเปล่านะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ไปรับคำปรึกษาว่าเออเราจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราจะจัดการยังไงกับความเสี่ยงนี้ดีครับอาจารย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นพาหะทั้งคู่แล้วอาจจะคุณหมอจะบอกว่าห้ามมีลูกเลยอาจจะไม่ใช่นะอาจารย์เพราะว่าเป็นพาหะทั้งคู่ก็มีโอกาสแค่ประมาณ1 ใน 4ที่ลูกจะเป็นโรคนะคะมีโอกาสประมาณ 50% ที่ลูกจะเป็นพาหะเหมือนกันแล้วก็อีก 50% อีก 25% ก็คือไม่มีอะไรไม่เป็นไรคราวนี้ครับอาจารย์ถ้าพูดถึงผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียหรือว่าโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแล้วเป็นแล้วจะรักษาให้หายในยุคปัจจุบันนี้ทำได้หรือยังครับอาจารย์ก็ในปัจจุบันเนี่ยการรักษาที่ไม่หายขาดก็เป็นวิธีเดียวกับการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกนะคะแต่ว่าก็เป็นวิธีที่ไม่ได้เข้าถึงกับทุกคนโดยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นวิธีการรักษาแบบช่วยประทังอาการเช่นก็มีการรับเลือดนะคะเพื่อให้ไม่ให้ซีดเกินไปหัวใจทำงานหนักหัวใจจะได้ไม่มีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะคะก็มีการรับเลือดเป็นระยะนะคะถ้าเกิดม้ามโตเกินไปนะคะจนถึงขั้นเป็นอันตรายก็อาจจะมีการตัดม้ามออกนะคะมีการให้สารขับเหล็กนะคะเพื่อลดปริมาณเหล็กในร่างกายเพราะว่ามีเลือดแดงที่ผิดปกติแล้วถูกลำทำลายเนี่ยสารเหล็กก็จะออกมาอยู่ในกระแสเลือดนะสารเหล็กที่ข้างและเยอะเกินไปก็ทำให้เป็นพิษกับร่างกายนะคะก็มีการควรจะต้องมีการให้ยาเพื่อจะขับธาตุเหล็กเนี่ยออกจากร่างกายนะคะนี่วิธีการรักษาให้หายขาดก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของการปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะซึ่งผมว่าค่าใช้จ่ายก็น่าจะสูงนะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ที่จะเข้าถึงการรักษาในขั้นนั้นก็ถึงต้องบอกว่าน้อยมากนะอาจารย์คราวนี้มาพูดถึงเรื่องของยาขับเหล็กอย่างที่อาจารย์บอกที่อาจจะต้องเป็นวิธีการเยียวยาแบบประคับประคองเนี่ยนะฮะอาจารย์อาจารย์มองว่าอย่างองค์การเภสัชกรรมที่ณตอนนี้พยายามจะผลิตเดเฟริโพรนเนี่ยนะฮะอาจารย์เพื่อช่วยเยียวยารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียอาจารย์มองว่าน่าจะช่วยหรือว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงตัวยามากน้อยขนาดไหนว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆธาลัสซีเมียเป็นโรคที่วินิจฉัยได้ตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็ยาขับเหล็กเนี่ยก็ต้องเริ่มใช้ตั้งแต่อายุน้อยๆแต่พอไม่มียาน้ำเนี่ยก็ทำให้การบริหารจัดการยาทำได้ยากนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของยาเม็ดนะคะที่มีการใช้แต่ก่อนต้องเป็นยาฉีดเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของยาเม็ดที่นำมาใช้นะคะก็ดีขึ้นนะแต่ว่ากับเด็กๆก็จะยากเพราะว่าต้องยาเม็ดก็ต้องไปบดละลายนะคะเพื่อจะใช้ทานซึ่งก็พอมีเป็นยาน้ำเนี่ยก็ช่วยขึ้นเยอะเลยช่วยขึ้นได้มากเลยเพราะเด็กๆจำได้ว่าผมก็กินยาน้ำเหมือนกันไม่ก็ได้กินยาเม็ดเพราะว่ายาเม็ดก็ต้องเด็กโตหน่อยประมาณ6-7 ขวบถึงจะเริ่มทานยาเม็ดได้ครับอาจารย์คราวนี้พูดถึงเรื่องของปริมาณยาครับอาจารย์ที่เด็กที่เป็นผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียหรือว่าโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียจริงๆต่อวันเนี่ยอาจารย์เขาควรจะต้องได้รับยาที่เป็นยาช่วยขับเหล็กแบบนี้นะครับอาจารย์ในปริมาณเท่าไหร่หรือว่าความเหมาะสมอยู่ยังไงก็โดยทั่วไปแล้วก็คืออยู่ที่ประมาณ25มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะแล้วก็1ซีซีเนี่ยมีตัวยาอยู่ประมาณ100มิลลิกรัมก็ต้องไปคำนวณเอาตามน้ำหนักแล้วก็รับประทานวันละ3ครั้งนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นข่าวดีที่ต้องบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในบ้านเราเองเนี่ยในปีหน้านะอาจารย์พยายามประมาณต้นปีช่วงมกราคมเนี่ยก็คงจะได้ใช้กันแล้วสำหรับยาน้ำขับเหล็กเนี่ยนะฮะค่ะจริงๆก็คือมีเข้ามาบ้างแล้วอยู่ตอนนี้แต่ว่าราคามันยังสูงถ้าเราผลิตได้เองมันก็ราคาถูกลงเข้าถึงได้มากขึ้นครับนี่นะครับข่าวที่2ผ่านไปครับคราวนี้มาต่อกันที่ข่าวที่3ครับข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ฟังดูแล้วก็น่ารักน่ารักปนตลกนะครับแต่ว่าถ้าโดนกับตัวเองอาจจะไม่ค่อยขำเท่าไหร่เป็นเรื่องราวของลูกชายที่ไปป่วนคุณพ่อนะครับนำเอาปากกาเนี่ยไปขีดเขียนไปวาดภาพเล่นนะครับทำให้คุณพ่อเนี่ยไม่สามารถกลับประเทศได้คุณพ่อของครอบครัวนี้ครับถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศนะครับเนื่องจากพบว่าพาสปอร์ตเนี่ยเต็มไปด้วยรอยวาดเขียนแล้วก็สีละเลงเต็มหน้าพาสปอร์ตเลยซึ่งเป็นฝีมือของลูกชายนะครับที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยแหละครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถตรวจสอบใบหน้าของคุณพ่อกับพาสปอร์ตได้และต้องให้คุณพ่อรายนี้เนี่ยถูกกักบริเวณไว้ที่สถานทูตจีนประจำเกาหลีใต้ก่อนนะครับทั้งนี้คุณพ่อดังกล่าวเนี่ยจึงได้นำภาพพาสปอร์ตโพสต์ขึ้นเว็บไซต์ดังของจีนเลยครับเพื่อร้องขอให้ทางการเนี่ยเร่งช่วยเหลือให้เขาได้กลับประเทศนะครับก็น่าจะเป็นคุณพ่อชาวจีนเนี่ยนะครับไปเที่ยวเกาหลีใต้จำหน้าเดิมไม่ได้จริงๆนั่นสิครับนี่แต่ว่าจริงๆตม.คงจะไม่ให้ผ่านนะเพราะว่าเอ๊ะมันไม่เห็นหน้าเดิมเลยแต่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆเรื่องของการให้คนผ่านหรือให้คนเข้าเนี่ยนะฮะอาจารย์จริงๆก็ต้องบอกว่าประเทศนี้ก็น่าจะยากอยู่แล้วนั่นสิฮะอาจารย์เพราะว่าบางคนเข้าไปหน้านึงออกมาเป็นอีกหน้านึงคือถ้า
บัตรประชาชนผมวันนี้ไปยื่นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนะอาจารย์แผนกทะเบียนเขายังตกใจหน้าผมเลยฮะอาจารย์อ๋อทำไมอ่ะก็ผอมๆลงครับอาจารย์อยู่ดีๆก็หน้าเหมือนเคป๊อปอย่างนี้ฮะอาจารย์เรียกว่าแบบทำศัลยกรรมมาจนจำจำไม่ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์จมูกอย่างเดียวครับอาจารย์เอาคราวนี้อาจารย์ฮะเรื่องราวของพัฒนาการของเด็กครับต้องบอกว่าวัยเด็กวัยนี้ก็เป็นวัยซนนะครับอาจารย์เรื่องราวของการขีดเขียนเนี่ยเริ่มต้นกันตั้งแต่วัยไหนยังไงครับอาจารย์จริงๆขวบกว่าๆเขาก็เริ่มจับปากกาขีดเส้นยุ่งๆได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยน่าจะโตกว่าขวบอยู่แล้วเพราะว่าเขาดูเริ่มวาดกันแบบมีโครงมีปากนะมีเปิกได้แล้วก็น่าจะเป็นเด็กที่โตกว่า1ขวบแต่ว่าขวบนิดๆเนี่ยเด็กก็เริ่มเนี่ยจับปากกาขีดเขียนได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะที่คิดว่ามีเอกสารอะไรที่สำคัญเนี่ยเราอย่าไว้วางใจที่จะเอาไว้กับเด็กเลยโอ้ฮะอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงปัญหาอื่นๆของเด็กที่ชอบขีดเขียนอันนี้เราเข้าใจว่าเด็กเนี่ยก็มีความคิดสร้างสรรค์อยากจะเสริมสร้างทักษะของตัวเองแต่ว่าคราวนี้เด็กฮะอาจารย์ก็อาจจะควบคุมยากเขาก็ไปขีดเขียนตามเฟอร์นิเจอร์ตามผนังบ้านใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่ตอนนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็มีก็จริงๆอย่างที่น้องเต๋อบอกเลยเนาะเป็นวัยที่แบบเราก็ไม่ควรไปจำกัดความคิดเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็การเรียนรู้หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ผ่านการขีดเขียนนะคะทีนี้หน้าที่เราก็คือต้องเข้าใจว่าตัวเด็กเองเขายังแยกแยะไม่ถูกว่าอันนี้มันโต๊ะเก้าอี้โซฟาราคาแพงนะจ๊ะขีดไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันช่างเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินเนาะเพราะว่าแม่ก็ต้องพยายามหาวิธีการในการจัดการเช่นก็ต้องหลีกเลี่ยงสมมติว่าเรามีโซฟาราคาแพงเหลือเกินไม่อยากให้ลูกมาขีดเขียนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีคนที่คอยตามติดประกบลูกได้เราอยากจะปล่อยลูกเล่นอิสระบ้างบางทีตัวเราก็ต้องแวะไปทำนู่นทำนี่ล้างจานเตรียมอาหารนะคะก็หนึ่งบางคนก็ใช้วิธีการเลี่ยงก็คือพยายามสมมติว่าอันนี้มันสำคัญมากห้ามเลยขีดเขียนหาผ้ามาคลุมซะให้มันไม่เป็นเวลาที่เด็กหมายว่าป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยจะมาหรือทำให้มันเละเทะนะคะสองก็คือเราต้องมีบริเวณหมายถึงว่ามีสิ่งที่เขาจะสามารถหรือรู้ว่าบริเวณตรงเนี้ยนะคะหรือพื้นตรงเนี้ยเขาสามารถขีดเขียนได้เต็มที่นะนั้นไม่ใช่ว่าอันนั้นก็ห้ามทำอันนี้ก็ห้ามไม่ได้แต่ก็ไม่มีพื้นที่จะให้เด็กในการที่สามารถระบายมันบางคนแนะนำเลยว่าซื้อกระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะมาแปะตามฝาผนังบ้านให้รู้เลยว่าฝาผนังตรงนี้เขียนได้นะให้ลูกมาระบายสีขีดเขียนได้นะคะบางคนเนี่ยใช้เป็นเขาเรียกว่าผนังบ้านที่ใช้สีที่แบบมันลบได้ใช่ลบออกได้เลยบางคนก็เอากระดาษปูใหญ่ๆที่พื้นลูกอยากจะขีดเขียนมาละเลงเล่นตรงนี้เลยลูกเด็กเองก็ได้รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองได้แสดงความคิดสร้างสรรค์รู้ว่ามีบริเวณที่เขาสามารถเล่นได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าพ่อแม่เองก็ต้องใส่ใจใกล้ชิดนะเด็กวัยนี้เขาก็อย่าให้เขาไปถือปากกาแล้วก็เดินไปไหนได้ทั่วๆเพราะพวกนี้ก็จะควบคุมได้ยากเอาอาจารย์อย่างนี้อีกกรณีหนึ่งในกรณีที่น้องๆหนูๆเนี่ยเขียนไปแล้ววาดไปเรียบร้อยแล้วคือในกรณีพาสปอร์ตของคุณพ่ออันนี้ผมว่าก็ขำอย่างนึงแล้วนะฮะอาจารย์แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์คุณพ่อก็มีเฟอร์นิเจอร์หนังจากอิตาลีตัวละเบาๆ 2-3 แสนคุณลูกบ้านอัตตาตาป้าป้าป้าขำไม่ออกอย่างนี้อาจารย์ฮะคุณป้าก็น่าจะโกรธอย่างนี้ต้องทำใจจัดการกับลูกอย่างไรดีต้องทำใจเข้าใจว่าเด็กไม่รู้เรื่องคำว่าแพงคำว่าอิตาลีของอันนี้ก็ต้องทำใจเข้าใจว่าเออเป็นความผิดพลาดของเราเองไม่ใช่ความผิดพลาดของลูกเลยนะที่เขาแบบจะนะไม่รู้เรื่องว่าเขาแบบอันนี้มันของแพงนะห้ามมาว่าต้องโทษตัวเราเองว่าตัวเราเนี่ยไปทำให้ของเราเสียหายเพราะเราดูแลลูกไม่ดีอาจจะไม่ได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าโทษลูกอย่างอาจารย์นี่มีฉายแววศิลปินหรือยังครับ น้องเบเน่ก็มีเหมือนกันก็จับขีดเขียนคือถ้าจับเอาปากกาให้เด็กเขาก็ไม่รู้เรื่องยังจับเขาก็วาดไปทั่วเลยงั้นเราก็ให้เขามีพื้นที่ในการที่จะเล่นแล้วตอนนี้วาดเลยลูกเต็มที่เอากระดาษใหญ่ๆเลยให้เอากระดาษอย่างนี้กระดาษอย่างนี้เพราะว่าให้วาดในนี้กระดาษ A4 ให้วาดใน A4 ปั๊บก็เลยไปอยู่บนโต๊ะเลยครับเป็นอย่างนั้นเลยครับเป็นเรื่องปกตินะฮะอาจารย์ใหญ่เลยโอ้ฮะอาจารย์เอาให้แบบแขนเอื้อมไปยังไงก็ไม่สุดกระดาษคือให้ขึ้นไปคลานบนกระดาษได้นี่ยิ่งดีนะอาจารย์จะได้ไม่หลุดออกไปที่อื่นวาดไปเลยลูกครับอาจารย์
อีกเรื่องหนึ่งครับประเด็นของการพาลูกน้อยไปเที่ยวต่างประเทศนี่อันนี้ตรงตัวเลยฮะอาจารย์ก็ติดตามอยู่อาจารย์ก็พาน้องคุณลูกของอาจารย์เนี่ยนะฮะไปเที่ยวต่างประเทศหลายที่แล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์มีวิธีการดูแลเด็กๆเวลาที่เราจะต้องไปเที่ยวต่างประเทศยังไงบ้างก็ไปก็เตรียมตัวให้ดีต้องเตรียมตัวเลยหลักๆก็คือต้องคือหนึ่งต้องรู้จักลูกของเราให้ดีก่อนน่ะว่าลูกของเราเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศได้หรือเปล่าครับน้องเด็กบางคนก็คือขึ้นอยู่กับพื้นอารมณ์ของเด็กเด็กบางคนปรับตัวง่ายเด็กบางคนปรับตัวยากเด็กที่ปรับตัวยากขึ้นเครื่องบินนิดนึงก็โอ้โหอาจจะร้องแล้วบางทีไปไกล10ชั่วโมงเนี่ยไปร้องอยู่บนเครื่องบินนี่โอ้โหบอกเลยว่าเป็นคือแทนที่จะการไปเที่ยวเป็นสวรรค์ของพ่อแม่เนี่ยมันเป็นนรกบนสวรรค์นั่นสิฮะเป็นนรกบนฟ้าพ่อแม่ไม่ได้หนวกหูคนเดียวนะอ๋อมันก็กลายเป็นคนอื่นๆด้วยมั้ยก็ประเมินลูกตัวเองให้ดีๆก่อนนะคะว่าเขาปรับตัวง่ายไปออกนอกบ้านแล้วเขาอยู่ได้อันที่สองก็คือเตรียมอุปกรณ์ทั้งหลายสิ่งต่างๆก็ต้องเตรียมก็คือเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับอากาศที่นู่นนะคะเตรียมหยูกยาเพราะว่าการไปเจ็บป่วยต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องลำบากนะคะแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องของอาหารนะไปประเทศบางที่เนี่ยอาหารกินยากเลยบางคนแพ้นมไปเที่ยวประเทศตะวันตกก็อาจจะโอ้ยากนั้นก็ต้องมีการเรื่องของการเตรียมอาหารว่าลูกจะกินยังไงเตรียมของเล่นนะสำคัญนะเพื่อเป็นการล่อลวงไม่ให้ลูกน้อยของเราส่งเสียงถูกก็ต้องบางคนบอกว่าให้พยายามแอบซื้อของเล่นชิ้นใหม่ๆซ่อนไว้นิดนึงให้เขาไปถึงเนี่ยของเล่นชิ้นนี้ยังไงก็เล่นเพราะว่าของใหม่เงี้ยก็ต้องมีเรียกว่ามีเทคนิคในการเตรียมตัวนำชิ้นเก่าจากที่ผ่านไปก็ไม่ได้ด้วยเอาไปได้แต่ว่าเป็นชิ้นที่เขาชอบเล่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นชิ้นเอาไปแต่ชิ้นเดิมๆบางทีสุดท้ายไม่น่าสนใจเลยแหกปากดีกว่าเบื่อก็จะยิ่งแย่นะฮะนี่เป็นเพียงแค่เรื่องของการพาลูกน้อยไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะฟังแค่นี้ผมปาดเหงื่อแล้วฮะอาจารย์ครับโอ้โหไม่ต้องเครียดมากมีลูกให้ได้ก่อนมีลูกให้ได้มีแฟนให้ได้ก่อนดีกว่านะฮะอาจารย์ครับเอาแล้วคุณผู้ชมครับตามข่าวผ่านไปเรียบร้อยตอนนี้มีอีกหนึ่งข่าวนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องราวของคลินิกเลิกบุหรี่ของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับจากสถิติของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบกรมควบคุมโรคนะครับพบว่าคนไทยเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตจากควันบุหรี่มากถึงปีละ 52,000 คนนะครับเฉลี่ยวันละ142คนคิดเป็นชั่วโมงละ6คนเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้ทางภาครัฐและเอกชนครับจึงมีการรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยเลิกสูบบุหรี่แล้วก็หันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นทางโรงพยาบาลรามาธิบดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาบุหรี่เช่นเดียวกันจึงได้จัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่นะครับของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนมาแล้วกว่า9ปีนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้เลิกบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันโลหิตวิเคราะห์องค์ประกอบภายในร่างกายวัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจออกแล้วก็ยังได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกด้วยนะครับผู้ที่สนใจเข้าขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่คลินิกเลิกบุหรี่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ชั้น2โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือโทรไปที่เบอร์นี้นะครับ02-200-4048นะครับย้ำอีกครั้ง02-200-4048ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้เข้ารับคำปรึกษาแล้วนะครับกว่า 3,240 คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้เลิกบุหรี่ได้นานกว่า1ปีคิดเป็น 80% ของผู้ที่เข้ารับคำปรึกษาเลยครับแล้ววันนี้นะครับก็จะไปชมกันว่าผู้ที่เลิกบุหรี่ได้หรือว่าสามารถเลิกบุหรี่ได้จากการที่เข้ามาร่วมโครงการหรือว่ามาปรึกษาคลินิกเลิกบุหรี่ของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอย่างไรไปชมเลยครับเนี่ยเป็นสิ่งยืนยันที่ว่าเราทำได้สำเร็จนะฮะอันที่1อันที่2เราโกหกเขาไม่ได้นะเพราะผลว่าเขามีไอ้เครื่องตรวจวัดว่ามีคาร์บอนในร่างกายขนาดไหนทั่วโลกทั่วสังคมไปที่ไหนเขาก็รังเกียจไปที่ไหนก็เขตห้ามสูบบุหรี่นั่งรถก็สูบไม่ได้เลิกมันซะเลยฮะดีใจมากค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อยังสูบอยู่เนี่ยก็เตือนใครเขาจะฟังเราถ้าเกิดว่าขนาดคุณพ่อเรายังไม่เลิกเลยแต่พอนี่คือเลิกแล้วปุ๊บนี่โหดีใจกันทั้งบ้านเลยค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อนะฮะคุณพ่อของคุณพยาบาลด้วยพอได้เข้ามารับคำปรึกษาจากคลินิกเลิกบุหรี่ของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยก็เลิกได้จริงครับอาจารย์ย้ำกันอีกครั้งคุณผู้ชมที่ต้องการจะเลิกบุหรี่นะครับสามารถปรึกษาได้นะครับที่คลินิกเลิกบุหรี่ของทางโรงพยาบาลเราเบอร์โทรครับ02-200-200นะฮะ4048ครับตอนนี้ช่วงรามาอัปเดตครับ4ข่าววันนี้แน่นๆผ่านไปเรียบร้อยแล้วช่วงหน้ากลับมารามาแคร์ของเราช่วง Healthy Media มีเรื่องราวในละครคุณผู้ชมที่ต้องนำมาพูดคุยกันแล้วก็ย้อนกลับมาคุยกันเรื่องของสุขภาพนั่นเองเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
ใครยังไม่รู้บ้างครับเนี่ยว่ารายการหมอประกรณ์ออนทัวร์เขาท่องเที่ยวแบบหมอสนุกกันไปได้สาระไปทั้งในและนอกรั้วโรงพยาบาลรามาธิบดีโดย2พิธีกรวัยใสเหรอคุณหมอประกรณ์และพี่ใหม่ณัฐฐาลอยแล้วพบกันทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางรามาชาแนลกับรายการหมอประกรณ์ออนทัวร์หมอประกรณ์ออนทัวร์หมอประกรณ์ออนทัวร์เออเขาดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าหมอประกรณ์ออนทัวร์ห้ามพลาดนะครับเคล็ดลับสุขภาพดีของเคลลี่คืออะไรครับสำหรับเคลลี่ต้องออกกำลังกายครับไม่ว่าจะเป็นจ็อกกิ้งหรือบาสเกตบอลที่ชอบสุดๆนี่เลยปั่นจักรยานครับปั่นแต่ละครั้งเผาผลาญพลังงานได้หลายร้อยแคลอรี่เลยครับออกกำลังกายช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นหัวใจแข็งแรงสุขภาพฟิตไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพดีเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวคุณรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีแฮปปี้แฟมิลี่เสาร์นี้นะคะพบกับครอบครัวที่แสนน่ารักของคุณจูนกับสมาศิลาชัยภรรยาของพี่เปิ้ลนั่นเองนะคะกับเรื่องของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับคุณหมอธเนศเจ้าเดิมนะคะติดตามได้นะคะที่ช่อง True Vision 50และช่อง73ค่ะในเวลาเดิม 9:00 น.นะคะยี่แล้วกระดานแล้วอาหารหลักแต่ละมื้อนอกจากให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยให้การทำงานต่างๆของร่างกายเป็นปกติแล้วหากคุณเลือกอาหารที่มีคุณภาพดีก็ยังอาจจะช่วยชะลอวัยของคุณให้ดูสดใสอ่อนวัยได้อีกด้วยบางครั้งการใช้อุณหภูมิเยอะเกินไปก็ทำให้คุณค่าอาหารนั้นลดวิตามินในอาหารนะครับหรือแร่ธาตุในอาหารเนี่ยก็สูญเสียไปด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาแนะนำว่าทานอะไรที่ปรุงน้อยที่สุดจะดีกว่าติดตามชมเมนูดีๆสำหรับช่วยชะลอวัยได้ใน Chefable สุขภาพดีสร้างได้อีกครั้งกับการออกกำลังกายแบบพิลาทิสที่มีรูปแบบที่หลากหลายทำไมจึงเป็นที่นิยมในบ้านเราตอนนี้จากนั้นเราจะมาตามหาอาสาสมัครตัวจริงของโครงการโรงพยาบาลมีสุขมูลนิธิกระจกเงาทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการรามาโชว์อาทิตย์นี้เวลา 19:00 นทุกวันอาทิตย์ 1:00 นตรงที่รามา Channelวันนี้คุณผู้ชมครับในช่วงรามาแคร์ของเราก็จะมาพร้อมกับกิจกรรม Healthy Media นั่นเองนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงเนี่ยนะครับกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของประเด็นสุขภาพนั่นเองวันนี้เป็นละครครับอาจารย์ก็เป็นละครที่ได้รับการพูดถึงนะครับแล้วก็ฮอตฮิตมากๆเลยจากช่องสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เนี่ยนะครับเรื่องรักออกฤทธิ์นั่นเองครับเราก็มีเรื่องย่อมาปูพื้นให้คุณผู้ชมก่อนด้วยเพราะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรมาดูเรื่องย่อกันนะครับรักออกฤทธิ์เนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโจครับนักสืบหนุ่มนะครับเจ้าของฉายาใหม่ที่เขาตั้งให้ตัวเองนะครับว่าโจแอปพันหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในวงการด้วยฉายาที่คนอื่นเนี่ยตั้งให้ว่าโจตัวซวยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโจอยู่กับใครก็สร้างความบันไลนะฮะหรือว่าความไม่ดีให้กับคนที่เขาอยู่ด้วยเสมอเลยจนโจเนี่ยจะต้องออกมาเป็นเจ้านายตัวเองนะครับก็เลยต้องมาเป็นนักสืบอิสระโจก็ได้รับงานใหม่ครับคุณหญิงจุ๋มเนี่ยให้สืบคดีการถึงแก่กรรมของคุณชายแจ้น้องชายแท้ๆของเธอเนี่ยนะครับผู้ต้องสงสัยก็คือวนิสานะครับเป็นม่ายสาวสวยรวยเสน่ห์ซึ่งถูกประณามว่าเป็นผู้หญิงกินผัวนะครับเพราะเธอเนี่ยแต่งงานมาแล้ว2ครั้งด้วยกันสามีก็ตายในวันแต่งงานนะครับและในครั้งที่3เนี่ยวนิสาแต่งงานกับพระเอกหนุ่มมาแรงชื่อกฤตนะครับสุดท้ายเนี่ยกฤตก็ตายในวันแต่งงานด้วยเช่นกันแท้จริงแล้วสาเหตุการตายของกฤตเนี่ยคืออะไรนะครับวนิสาเป็นผู้หญิงกินผัวจริงหรือไม่ครับอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูภาพเรามาดูตัวอย่างกันก่อนดีกว่าว่าละครเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับThank you.
านทุกงานต้องมีกิจกรรมนี้ครับนั่นคือกิจกรรมเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาวเอาหอมแก้ม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 เมื่อกี้หอมแก้มขวาไปแล้วแต่แก้มมีสองข้างอ่ะก็ต้องหอมแก้มซ้ายด้วยสักหน่อยหอมเลยหอมเลยหอมเลยจูบแก้มจูบแก้มกี้เป็นคิวของเจ้าบ่าวของเราไปแล้วทีนี้ต้องเป็นคิวของเจ้าสาวบ้างนะครับใครอยากเห็นเจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวบ้างขอเสียงหน่อยเอาหอมเลยหอมเลยหอมเลยโทษนะครับปล่อยปล่อยให้ใจเราพังเถอะนะครับโทษนะครับปล่อยฉันลูกฉันจะเข้าไปโทษครับปล่อยฉันนะหมอลงความเห็นว่าการตายของนายกิจเนี่ยเป็นเพราะอาการแพ้อย่างรุนแรงแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครเห็นว่าเขากินอะไรเข้าไปแล้วอยู่ดีเขาจะตายได้ยังไงวะบางทีโลกนี้อาจจะมีเรื่องดวงกินผัวจริงๆก็ได้เว้ยวันนี้สาคุณเป็นคนกินผัวคุณเป็นคนกินผัวคุณเป็นคนกินผัวผัวผัวอาจารย์ฮะกลับมาถึงเรื่องนี้ฮะอาจารย์
ลักออกฤทธิ์นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นไปสักครู่นี้วันนี้เราก็จะนำมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสุขภาพเห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีเรื่องราวของอาการแพ้เกิดขึ้นแต่ว่าจากการที่เราพูดคุยกันมาก็น้อยครั้งมากๆเลยที่เราจะพูดคุยกันถึงการแพ้จนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้อาจารย์มันเป็นไปได้ไหมอ๋อเป็นไปได้ค่ะนะคะโรคแพ้แบบรุนแรงนะคะอาการแพ้แบบรุนแรงหรือภาษาอังกฤษเนี่ยที่เรียกว่าเป็นอนาไฟแลคติกช็อคนะคะก็คือเป็นอาการช็อคแบบรุนแรงที่เกิดจากการแพ้นะคะอันนี้ก็สามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ครับอาจารย์นะคะจริงๆถ้าพูดถึงอาการแบบนี้ครับอาจารย์อาการแพ้อย่างรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยอันนี้แล้วแต่บุคคลหรือว่าแล้วแต่สารที่ก่ออาการแพ้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ตัวเองแพ้แบบรุนแรงเนี่ยแตกต่างกันนะคะงั้นบางคนเนี่ยการแพ้ครั้งแรกก็อาจจะรุนแรงเลยเพราะว่าไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองเนี่ยแพ้สิ่งนี้นะคะสารที่เจอว่าแพ้บ่อยๆอย่างเช่นแพ้ยานะคะแพ้อาหารนะบางคนทานอาหารทะเลแล้วโอ้โหแบบผื่นขึ้นทั่วตัวนะคะที่สำคัญเลยที่ทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือช็อกเนี่ยก็คือว่ามันไปทำให้เรื่องของหลอดลมนะคะทางเดินหายใจเนี่ยบวมนะคะหายใจลำบากนะคะบางคนแพ้แล้วก็หายใจไม่ออกนะคะต่อมาก็เกิดภาวะเรื่องของระบบหายใจล้มเหลวนะคะเกิดภาวะช็อกนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าพูดถึงคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เหมือนกันเนี่ยแต่จริงๆไม่ได้หมายความว่าถ้ารับประทานของอย่างเดียวกันหรือว่าสารก่อภูมิแพ้เหมือนกันจะถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกันไม่จำเป็นนะอาจารย์ไม่จำเป็นก็คือจะเป็นคือไม่ใช่แปลว่าแพ้ตัวสิ่งนี้แล้วเนี่ยนะคะแปลว่าเราจะต้องสัมผัสสิ่งนี้เราจะช็อกเสียชีวิตไม่ได้เป็นไม่จำเป็นนะบางอย่างเราก็แพ้แบบเล็กน้อยอย่างเช่นบางคนใช้แล้วปรากฏว่าก็มีแค่ผื่นขึ้นธรรมดาบางคนกินยาตัวนี้แพ้อาจจะมีลักษณะแค่ผื่นขึ้นอันนี้มันจะเกิดกับเรื่องของการแพ้ที่รุนแรงแปลว่าร่างกายของเราอาจจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะที่ทำให้เวลาที่เราได้รับสารบางตัวแล้วเนี่ยมีการทำให้เกิดการแพ้ที่รุนแรงกับร่างกายซึ่งบางครั้งเนี่ยบางคนก็จะรู้เมื่อแพ้รุนแรงแล้วหรือบางคนจะรู้เมื่อไปทำการทดสอบนะคะว่าเราแพ้อะไรที่รุนแรงบ้างนะคะคราวนี้อาจารย์พูดถึงการปฐมพยาบาลนะครับเพราะว่าอย่างซีนเมื่อสักครู่นี้พอล้มตึงไปเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรก็ส่งโรงพยาบาลกันไปแต่ปรากฏพอไปถึงโรงพยาบาลเสียชีวิตซะแล้วอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาการแพ้ก็อย่างที่บอกคือพอมันรุนแรงนะคะอาจจะอยู่ไกลจากโรงพยาบาลที่รับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรที่จะมีการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่รู้ว่าตัวเองมีอาการแพ้หรือว่าเคยแพ้อะไรที่รุนแรงเช่นบางคนโดนมดกัดโดนผึ้งต่อยแล้วปรากฏว่าโอ้โหบวมแบบทั่วตัวอันนี้ต้องรู้แล้วว่าเราแพ้สิ่งนี้รุนแรงกินอาหารแล้วโหเหอขึ้นเต็มตัวเลยแต่ว่าบางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้เพราะบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าผสมอยู่ในอาหารที่เราทานสิ่งที่แนะนำเสมอเลยกับคนที่แพ้นะคะก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าพกนะอย่างบางคนก็จะมีเรื่องของการพกบัตรประจำตัวว่าตัวเราเนี่ยแพ้สารนี่นี่นี่นะแพ้ยาอะไรต่างประเทศจะมีเรื่องของการใส่ป้ายแขวนคอเลยนะคะว่าตัวเราแพ้อะไรเพราะว่าบางทีพอแพ้ไปแล้วช็อกหมดสติไปแล้วคนอื่นไม่รู้แล้วว่าแพ้อะไรแม้นการที่เราพกบัตรประจำตัวหรือพกอันนี้ค่ะบางเด็กต่างประเทศก็จะมีสร้อยบ้างหรือใส่เป็นสร้อยคอนะคะติดสัญลักษณ์ไว้ว่าเราแพ้อะไรบ้างเนี่ยนะคะก็จะช่วยนะคะในการที่จะทำให้คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยพอจะทราบถึงสาเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมที่สำคัญเลยก็คือคนที่มีประวัติการแพ้หรือรู้ว่าตัวเองแพ้ง่ายเนี่ย ควรจะพกยานะคะที่สามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีขณะที่เกิดการแพ้เป็นยาฉีดนะคะเรียกว่าอีพิเนฟรินนะคะซึ่งพวกเนี้ยเวลาที่เกิดการแพ้แล้วฉีดเข้ากล้ามอย่างรวดเร็วมันจะช่วยลดอาการแพ้ที่ทำให้เกิดจากที่ควรจะแพ้รุนแรงก็เป็นแพ้แบบไม่รุนแรงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเจอนะคะคนที่มีการช็อกหรือว่าน่าจะเป็นอาการแพ้ที่ดูรุนแรงเราจะช่วยเหลือเขายังไงอันดับที่หนึ่งคือตั้งสติเราก่อนนะคะรีบเรียกหาคนช่วยเพราะบางทีเราช่วยคนเดียวเนี่ยเราช่วยไม่ไหวตะโกนเลยค่ะช่วยตามรถพยาบาลหน่อยมีคนกำลังต้องส่งโรงพยาบาลแล้วตัวเราเนี่ยก็เข้าไปช่วยประเมินนะคะช่วยเขาเรียกว่ากู้ชีพเบื้องต้นนะคะเป่าปั๊มหัวใจนะคะถ้าเกิดจับดูแล้วชีพจรไม่มีก็ช่วยปั๊มหัวใจนะคะเป่าปากเพื่อช่วยเรื่องของการหายใจนะคะแล้วก็รีบตามรถพยาบาลให้เร็วที่สุดใช่ค่ะอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์เรื่องของสกินเทสอาจารย์มองว่าในยุคนี้เองที่มีสารก่ออาการแพ้แบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งสารเคมีเองหรือว่าสิ่งที่มาจากธรรมชาติก็ดีอาจารย์มองว่าเราควรทำสกินเทส
มากน้อยขนาดไหนคนทั่วไปไม่ต้องค่ะนะคะก็คือเราอยู่ได้อย่างปกติไม่ต้องไปรู้ว่าเราแพ้อะไรไหมนะคะวันนึงแพ้ก็เดี๋ยวจะรู้เองเพราะว่าสารในโลกนี้มันมีเป็นหลายแสนอย่างแล้วมันก็อาจจะยากที่เราจะไปรู้ว่าเราแพ้อะไรไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าเรามีอาการที่น่าจะสอถึงว่าเอ๊ะเราน่าจะมีเรื่องของการแพ้หรือเป็นแพ้ไม่ทราบสาเหตุแพ้เรื้อรังนะคะแล้วเราอยากรู้ตกลงเราแพ้อะไรกันแน่เราจะได้เลี่ยงได้อย่างถูกต้องอันนี้ก็แนะนำนะคะหรือบางคนเนี่ยมีอาการแพ้ที่รุนแรงถึงขั้นอาจจะมีเรื่องของภาวะช็อกนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะอย่างอื่นๆด้วยหรือเปล่านะที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงเพราะเราอาจจะแพ้นี่ก็อาจจะต้องอาจจะแนะนำให้ทำแต่ก็ต้องทำภายในใต้การดูแลของแพทย์ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่มีการแพ้ที่รุนแรงหลายคนต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อจะทำการทำเทสหรือสกินเทสเพราะว่าบางทีไปทำเทสผิวหนังนี่แหละเกิดแพ้รุนแรงช่วยเหลือไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องทำในกรณีที่มีความจำเป็นแพ้ไม่รู้สาเหตุหรือว่าแพ้รุนแรงครับนี่แหละครับคุณผู้ชมนี่ก็คือช่วงรามาแคร์นะครับกับกิจกรรม Healthy Media ที่วันนี้เนี่ยเราได้นำเรื่องราวนะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครเรื่องรักออกฤทธิ์นะครับมาพูดคุยทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทราบกันว่าอาการแพ้อย่างรุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วก็อันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับรวมไปถึงวิธีการปฐมพยาบาลด้วยก็เป็นบทสรุปไปนะครับสำหรับละครเรื่องนี้ว่าคุณวนิสาเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงกินผัวอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในภายภาคหน้าในอนาคตถ้าอยากจะกินปรุงให้สุกก่อนนะครับช่วงนี้1ชั่วโมงแรกคุณผู้ชมพบหมอรามาจบลงแล้วนะครับช่วงต่อไปหลังจากพักรถธงชาติเสร็จนะครับกลับมาในช่วงถอดเสื้อกาว1ชั่วโมงเต็มๆครับวันนี้ที่เราจะมาตอบคำถามคุณผู้ชมเป็นปัญหาสุขภาพเด็กและก็ทุกคนในครอบครัวนะครับนอกจากคุณเกมแล้วก็หมอโอของเราแล้วอาจารย์อีก1ท่านนะครับคุณผู้ชมที่จะมาร่วมพูดคุยตอบคำถามให้กับคุณทำเสียงหล่อขึ้นมาเลยครับมันเป็นยังไงคะโอ้ครับอาจารย์ตอนนั้นนานดิฉันไม่ต้องทำเสียงอย่างนี้เลยนะคะหมอโอครับและอาจารย์อีก1ท่านนะครับอาจารย์แพทย์หญิงศิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์คนสวยของเรานี่ครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วต้องลาอาจารย์หมอโอนะครับแล้วก็คุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ